สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเอเชียกันเลยทีเดียวกับการแข่งขันกีฬาสุนัขใช้งานระดับสากลโดยคุณสถิตพรโสภาเจริญวัฒนะกรรมการบริหารและกรรมการฝึกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันแชปเพิร์ดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวรายการแข่งขัน International Working Dog Thailand 2019เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งไฮไลท์ของงานแถลงข่าวครั้งแรกของโลกที่พบกับการรวมตัวของเจ้าของและสุนัขกีฬาแชมป์โลกมากที่สุดที่บินตรงมาจากยุโรปเพื่อมาแสดงโชว์และเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยโดยเฉพาะค่ะก็อยากให้คนไทยได้มีโอกาสเห็นการแข่งขันจากนักกีฬาระดับโลกจริงๆครับเพราะว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีมากปกติเนี่ยการชิงแชมป์โลกมีเฉพาะในยุโรปเท่านั้นนะครับเขาไม่เคยออกนอกยุโรปเลยมีครั้งเดียวไปอเมริกานี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกมานอกยุโรปแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำก็มีแข่งสุนัขใช้งานสากล IGB3 ขั้นตอนที่1คือสะกดรอย2ก็คือเชื่อฟังคำสั่ง3ก็คือต่อสู้ป้องกันครับก็เอากรรมการซึ่งเป็นแชมป์โลกเหมือนกันมาตัดสินให้แชมป์โลก4สมัยครับเป็นมืออาชีพก็รายการนี้ก็คิดว่าเทียบเท่ากับการแข่งขันสุนัขใช้งานในระดับโลกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราดูแลเขาดีมากแล้วเขาก็รักเมืองไทยอาหารไทยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสผมก็ตั้งกฎเขาว่ามาครั้งนี้ต้องซ้อมร่วมกันทุกคนไม่ให้ต่างคนต่างซ้อมร่วมกันและแข่งขันด้วยกันกินนอนด้วยกันอยู่โรงแรมเดียวกันทุกอย่างจริงๆต้องบอกว่าการแข่งขันทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่ในการแข่งขันในครั้งนี้เก๋ถือว่าก็เป็นการยกระดับเอาอย่างแรกเลยภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะหลายประเทศบางทีเนี่ยก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นในประเทศไทยในเรื่องการที่จะแบบพูดง่ายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุนัขนะคะเราก็ยังมีแอบเรายังแอบติดแบ็คลิสต์อยู่ดีนะคะคือต่อให้เราไม่ได้ทำร้ายโดยตรงหรือว่าไม่ได้กินเนื้อเขาโดยตรงแต่เราก็ได้นำส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอิญพอมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับว่าทำให้ต่างชาติเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยคนไทยเราก็ให้ความสำคัญกับชีวิตของสุนัขมากยิ่งขึ้นก็อยากให้ไปดูที่พัทยาเลยครับวันที่20-22ธันวานะครับโอกาสนี้หาดูได้ยากนะครับเป็นโอกาสแรกเลยเป็นครั้งแรกในเอเชียคนนักกีฬาญี่ปุ่นหรือว่าจีนมาเลเซียอินโดเขาบินมาเพื่อมาดูงานนี้โดยเฉพาะอยากให้คนไทยที่อยู่ที่นี่มีโอกาสขับรถไปดูกันชั่วโมงเดียวครับจากสนามบินสุวรรณภูมิสะดวกครับฮอตชูพอยต์ครับจากที่ฮอตชูพอยต์ค่ะครับผู้ที่สนใจร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยได้ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคมณ The Hot Shoe Point Resort พัทยาจังหวัดชลบุรีงานนี้เข้าชมฟรีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีสาระและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะอัญมณีและเครื่องประดับแม้จะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยแต่ก็เป็นสินค้าที่ผู้คนทั้งไทยและเทศชื่นชอบโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่ายังคงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตไม่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะชะลอตัวลงก็ตามเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าหากดูในภาพรวมช่วง 2-3 ปีนี้มาแล้วแนวโน้มตลาดอัญมณียังคงมาแรงอยู่ขณะที่บางแบรนด์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างกรณีของสิรินภาไดมอนด์เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี1991โดยคุณสิรินภาสว่างล้ำวิทยาฐานกรกรรมการผู้จัดการอดีตมิสเอเชียแปซิฟิก1978สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจและทางด้านอัญมณีศาสตร์สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย AIGS และได้รับวุฒิบัตรสาขา Accredited Gemologist โดยตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมาสิรินภาไดมอนด์ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลชั้นนำต่างๆมากมายด้วยเอกลักษณ์ในการออกแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากร้านเพชรทั่วไปมีสินค้าหลากหลายรูปแบบมีทั้งเพชรพลอยไข่มุกและอัญมณีต่างๆด้วยคุณภาพของสินค้าและราคาทำให้สิรินภาไดมอนด์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในฐานะร้านเพชรระดับแนวหน้าในวงการอัญมณีของเมืองไทยไปฟังแนวคิดดีๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็เหมือนงานขอบคุณลูกค้านะคะที่ส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ค่ะ
แล้วก็จุดประสงค์ของเรานะคะไหนๆเราจะตอบแทนลูกค้าแล้วเราก็ยังได้ทำบุญกันด้วยร่วมทำบุญด้วยกันนะคะคือรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานในวันนี้เราจะนำไปมอบซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมานวัดสมานรัตนารามค่ะก็ดีค่ะคือพี่ทำงานมาทั้งหมดสิริธภาไดมอนด์เนี่ยปีนี้ครบรอบ29ปีนะคะลูกค้าพี่ก็ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เราก็ยังมีตั้งแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูกกันนะคะของดีไซน์ของเราเนี่ยจะเป็นใช้ได้กับทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็ยังสืบต่อได้ในอนาคตนะคะตอบรับสำหรับจิวเวลรี่นะคะตอบรับก็ดีเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าอัญมณีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราได้ซื้อไว้เนี่ยมันมีมูลค่าค่ะเก็บไว้ก็ขึ้นราคานะคะแล้วก็ให้ลูกให้หลานได้ค่ะจุดเด่นของร้านนะคะสิริภาไดมอนด์จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะในการทำงานเรามีช่างที่มีฝีมือนะคะฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติอื่นเลยนะคะแต่ฝีมือในของร้านเราเนี่ยคือเป็นชิ้นมาสเตอร์พีซทุกชิ้นค่ะเราจะไม่ทำหนึ่งแบบเป็น10 ชิ้นนะคะเราจะไม่ทำแบบเดียวทุกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นแบบดีไซน์ของลูกค้าที่บอกว่าต้องการแบบไหนนะคะพี่ก็จะจัดการดีไซน์ให้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำแบบกันค่ะค่ะสำหรับสิรินภาไดมอนด์นะคะมีอยู่สาขาเดียวนะคะที่นี่สยามพารากอนค่ะชั้น1สยามพารากอนนะคะผ่านไปมาก็แวะมาได้นะคะเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอัญมณีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยสีทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทับทิมไพรินมรกตสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสอบถามหาความรู้ได้นะคะว่ามันควรจะเป็นแบบไหนไข่มุกเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนเม็ดสีอะไรเม็ดจะซื้อสีขาวหรือสีดำก่อนอะไรเงี้ยค่ะให้ความรู้ได้ทุกท่านค่ะหรือแวะเข้ามาทำความสะอาดจิวเวลรี่ก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะและสิ่งที่จะทำให้กิจการการซื้อไข่เพชรดำเนินได้อย่างดีเยี่ยมนั้นก็คือลูกค้าคนสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของศักยภาพของแบรนด์ที่ยังสามารถครองตำแหน่งแบรนด์แถวหน้าทางด้านการซื้อขายเพชรไปดูมุมมองความประทับใจที่เขามีต่อสิรินภาไดมอนด์กันเลยดีกว่าค่ะคือคุณแม่นี่เป็นลูกค้าคนแรกๆ แล้วก็พาเพื่อนฝูงมาเยอะแยะมาซื้อนะคะก็ขออวยพรให้คุณต่อยก็อยู่คู่สิรินภาไดมอนด์ตลอดไปค่ะขอให้มีแต่ความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะอ๋อที่นี่เขาบริการดีมากค่ะคือเราซื้ออะไรไปถึงจะซื้อมาเป็นลูกค้านี่ก็เป็น28ปีเท่ากับร้านเขาเปิดนี่ค่ะและบางครั้งก็มาเป็นผู้ใหญ่ให้เขาเวลาเขาเปิดไอ้นู่นไอ้นี่นะคะค่ะเราก็ประทับใจตรงที่ว่าของอะไรที่ทำจากเขาไปไม่รู้ว่ากี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะรับซ่อมให้ฟรีทำให้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาเป็นคนรับผิดชอบค่ะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ในเรื่องของความนิยมยังคงอยู่และมากไปกว่านั้นคือเรื่องของคุณภาพจะเป็นเครื่องการันตีและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศคู่ค้าอื่นได้ค่ะได้เห็นเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแล้วนะคะฝ่ายก็อยากให้ทุกท่านอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามอันนี้คงไว้สืบต่อไปค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาทุกคนไปดูคลิปไวรัลในโซเชียลคลิปหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะงงที่ชาวเน็ตพูดกันถึงตาลือมันคืออะไรวันนี้จะพาไปคลายข้อสงสัยกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยมึงหันกล้องอ่ะเวลามึงหันตรงไฟฉายกูด้วยนั่นอุ้ยตาลือไอ้อม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 ไอ้อมเข้ามาด่วนเลยตาลือตกบ้านดูนะครับเสื้อขาดเลยตะลือกว่าโอมจะเข้ามาช่วยทันสงสัยงานนี้ตะลือคงสาหัสไปแล้วล่ะค่ะโอมโอมไอ้โอมไอ้โอมในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย7 หน่วยงานเพื่อยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำโทรมาตรวจวัดสภาพอากาศเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขตป่าอุทยานค่ะวันนี้8 หน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาแล้วก็เอกชนอีก 4-5 รายเ
ก็ได้มาตกลงว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องการติดตั้งโทรมาสนะครับโทรมาสก็คือเครื่องมือที่จะวัดปริมาณน้ำฝนปริมาณระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อเตือนภัยว่ากรณีที่ฝนตกหนักเท่านี้เท่านั้นพี่น้องประชาชนเตรียมจะต้องอพยพหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือนอกจากติดตั้งโทรมาสแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมให้ชุมชนเข้มแข็งที่จะรับสัญญาณจากโทรมาสนะครับซึ่งเป็นเสาสูงๆเนี่ยที่จะติดตั้งในอุทยานทั้งหมดอันนี้ก็เป็นไปตามพระนโยบายนะครับขององค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ต้องการให้มูลนิธิเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันภัยท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาก็ส่งเด่นในเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าเราลดผลกระทบจากการบรรเทาทุกข์ได้ด้วยการป้องกันด้วยการเฝ้าระวังความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็เลยอยากให้เน้นทางด้านนี้แต่ที่นี้ในการติดตั้งโทรมาสเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็มีขอบเขตความรับผิดชอบต่างกันก็พิจารณากันมาเกือบปีนะครับว่าทั้ง8หน่วยงานนี้น่าจะครบถ้วนแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับอย่างน้อย 3-4 รายที่จะเข้ามาร่วมในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอันนี้นะครับอันนี้ความจริงเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้องการจะตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักนะฮะดังนั้นเรื่องภัยแล้งความจริงมันก็เกี่ยวกันเหมือนกันมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะนั้นข้อมูลนี้มันก็จะบอกได้ว่ามันไม่มีฝนมันแรงแล้วควรที่จะทำอย่างไรใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำที่เก็บกักน้ำแต่เราก็ยังไม่อยากจะใช้ว่าความเชื่อนะก็ดูจากตัวเลขวิทยาศาสตร์ว่าน้ำคงจะท่วมอีกเพราะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเวลาแรงก็แรงจัดเวลาท่วมก็ท่วมจัดแล้วเวลานี้น้ำท่วมจากประสบการณ์ที่มูลนิธิทำมาเนี่ยไม่ใช่จบลงแค่เดือนตุลานะครับเดือนมกราจนบางทีปลายมกราก็ยังน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคใต้เพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่าโทรมาสเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งเป็นภารกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราน่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังได้ดีพอสมควรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ภัยแล้ง 100% แต่น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มได้ดีต่อกันที่ทีเซฟเดินหน้ายกระดับงาน One Stop Serviceเป็นระบบถาวรเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้ MICE ไทยพร้อมทั้งเผยถึงผลการศึกษาการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานอำนวยความสะดวกธุรกิจ MICE หรือ One Stop Service Center for MICE เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดงาน MICE ครบวงจรก่อนเตรียมเสนอขออนุมัติจากรัฐบาลซึ่งมีนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะฉะนั้นวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะให้ศึกษานะครับให้ทางมีอาจารย์ที่ศึกษาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการที่นำของเข้ามาทำเอ็กซิบิชันในประเทศไทยการที่นำสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะฮะก็ต้องผ่านหลายอย่างถ้าเป็นทางด้านยาก็ต้องผ่านอย.ซึ่งเรามีคณะกรรมการทั้งหมดที่มาช่วยเราดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่เอกชนต้องการเอกชนไม่ต้องการเงินสนับสนุนเอกชนส่วนใหญ่ต้องการอะไรเอกชนก็ต้องการการเข้ามาทั้งคนทั้งของที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีคณะกรรมการแล้วก็วันนี้เราถือว่าเป็นมิติใหม่ก็คือว่าเราคิดว่าเราจะทำ one stop service for mice นะครับซึ่งเราก็มีเคสเปรียบเทียบเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะได้เล่าให้ฟังนะครับอยากเชิญชวนท่านสื่อมวลชนได้ฟังกันทั้งวันคือเราจะมีเคสเปรียบเทียบของประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเขามีศูนย์ประสานงานที่เรากำลังจะทำเนี่ย One Soft Service for Mice นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยสามารถที่จะจัดงาน Exhibition ได้เยอะมากนะครับในการที่เอาของเอาคนเข้าไปก็ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญก็คงเป็นสาระของวันนี้ครับมากันที่นายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเดินวิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020ครั้งที่1ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติโดยที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณประโยชน์ส
ำหรับงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมณอุทยานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ Safety Thailand Run 2020ในปีนี้นะครับเรามีการจัดในวันที่10พฤษภาคมนะครับ2563นะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับในการจัดวันนี้นะส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานที่ระลึกนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมเมื่อปี2536นะฮะซึ่งมีผู้ทำงานนะฮะเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะฮะจำนวนมากนะวันที่10พฤษภาคม2536จึงเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาตินะครับสำหรับเงินที่ได้รายได้ที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จะนำไปใช้ในการที่จะสนับสนุนในการส่งเสริมความปลอดภัยนะครับโดยมอบให้มูลนิธินะครับส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะครับไปบริหารจัดการเพื่อที่ประโยชน์ต่อนะครับการความปลอดภัยนะฮะสุขภาพอนามัยและความผาสุกของผู้ใช้แรงงานนะครับรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยในส่วนนี้ครับก็ขอเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมนะครับประชาชนทั่วไปนะครับองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างนะฮะผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะฮะรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะฮะมาร่วมกันนะวิ่งการกุศลครั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและความผาสุกของท่านเองและก็ครอบครัวด้วยครับต่อกันที่เครื่องปรับอากาศสัญชาติไทยแบรนด์มาเวลขอบุกตลาดเครื่องปรับอากาศเต็มตัวพร้อมชวนวัตกรรมความเย็นอัจฉริยะพร้อมจัดอบรมสัมมนาร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพเพื่อยกระดับและเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการและช่างเครื่องปรับอากาศตามนโยบายการยกระดับทักษะแรงงานไทย 4.0 ค่ะครับก็ต้องวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมากๆนะครับแล้วก็ท่านเลขานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานกับบริษัทมาเวลคอร์ปอเรชั่นนะครับในวันนี้นะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะครับแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะผลักดันนะครับช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทมาเวลคอร์ปอเรชั่นนะครับในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งอีกครั้งนึงนะฮะที่เรามาจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เนี่ยคนช่างเครื่องปรับอากาศนะครับในเขตกรุงเทพนะครับและเขตอื่นๆนะเข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยนะครับวันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่25นะครับที่เราได้จัดทั่วประเทศมานะครับแล้วเราก็จะทำดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับโอกาสนะครับดีๆนะครับแล้วก็พวกเรามีความยินดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านเลขานะครับได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านครับวันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวให้ท่านพูดต่อนะครับท่านครับผมรู้สึกยินดีนะครับที่บริษัทของคนไทยบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็มีความทุ่มเทที่จะเข้ามารับทำงานในแบรนด์เนมของคนไทยนะครับคือมาเวลนะครับผมจึงขอฝากแบรนด์เนมอันนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหลายนะครับนำไปพิจารณาประกอบเท่าที่ผมฟังแล้วก็ดูมาผมพบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการผลิตช่างแอร์มืออาชีพที่มีคุณภาพมีความมั่นใจในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพนะครับและต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ใช้แอร์ทุกคนในส่วนของกระทรวงแรงงานเองนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีบริษัทของคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างแข็งแรงอีกบริษัทหนึ่งนะครับเราหวังว่ามาเวลจะเป็น1ใน10ของบริษัทคนไทยซึ่งปีนี้ทางบริษัททางกระทรวงแรงงานกำลังเตรียมจัดระดับผู้ประกอบการที่เป็นของคนไทยโดยตรงนะครับเข้าสู่มีการจัดระดับ10อันดับแรกนะครับขอบคุณครับต่อกันที่บริษัทซีพีแรมจำกัดนำโดยนายสาธิตแสงเรืองอ่อนรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ร่วมกับดร.สุทธินีลิ้มธรรมหิศร
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกรมประมงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปูเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยหวังเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักในสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมมือความมั่นคงและยั่งยืนของปูม้าในท้องทะเลไทยค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรายการ MotoGP สนามที่2รายการ OR Thailand กลางปี2020ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสร้างความเชื่อมั่นออกมาตรการดูแลผู้ร่วมงานเพิ่มจุดคัดกรองเข้มป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีค่ะเราใช้มาตรการที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะครับการคัดกรองผู้ป่วยการคัดกรองผู้ที่จะมาร่วมแข่งขันนะเราก็จะดูแลในเรื่องของการตรวจมากกว่าปกติโดยเฉพาะยิ่งเมื่อไปถึงที่สนามแข่งแล้วพวกนี้เราไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่จำกัดแล้วก็เราสามารถมาร์กตัวคนแต่ละคนได้นะครับแล้วก็เราก็มีศูนย์บริการทางการแพทย์ซึ่งเราไม่ใช่จะไปให้การดูแลเฉพาะพวกนักแข่งหรือทีมแข่งเราต้องไปตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เนี่ย เพื่อบริการประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะไปชมการแข่งขันตลอดของช่วงเวลาของการแข่งขันอยู่แล้วการท่องเที่ยวทุกอย่างกลับมาผมก็ยังมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำดีไว้สิ่งที่ความเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสิ่งที่รัฐบาลไทยมีมาตรการการป้องกันต่างๆที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ความเอื้ออาทรต่อประเทศเพื่อนบ้านผมเชื่อว่ารายได้ตรงนั้นเราน่าจะได้รับการชดเชยกลับคืนมาแต่ว่าจะให้โตกว่าปีที่แล้วนี้ผมก็คิดว่ายังคงจะลำบากแล้วก็ไม่กล้าจะพูดในณเวลานี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าให้คนไทยเราช่วยเที่ยวในประเทศไทยเถอะครับขอบคุณมากครับได้เห็นภาพบรรยากาศของงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ